วิธีดูว่าแต่ละคนที่เกิดมาเพื่อลงมาสร้างบารมีทางด้านไหนการลงมาเกิดของนักสร้างบารมีจะไม่รอให้ถึงหมดอายุไขพวกเขาจะดูวาระการเกิดจะทราบตั้งแต่อยู่ข้างบนก่อนลงมาเกิดว่าจะลงมาสร้างบารมีเด่นด้านใดในบารมีสิบทัศแต่ละชาติจะเด่นหนึ่งอย่างถ้าลงมาเกิดเพื่อมาทางทานบารมีเป็นนักให้พร้อมจะให้ทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมีความสุขชอบเป็นต้นบุญถ้าลงมาเกิดเพื่อศีลบารมีแม้จะลำบากยากแค้นจะไม่ยอมผิดศีลมีความตั้งมั่นและรักศีลมากชอบสมาทานศีลย่อยๆถ้าลงมาเกิดเพื่อเนกขัมมะชายออกบวชหญิงไม่แต่งงานชอบปฏิบัติธรรมถ้าลงมาเกิดเพื่อวิริยะนักสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารเดินทางไกลเพื่อความดีงามเหนื่อยยากกว่าบารมีอื่นถ้าลงมาเกิดเพื่อสัจจะชอบตั้งสัจจะเป็นระยะสัญญากับใครนัดกับใครจะไม่ยอมผิดนัดถ้าทำได้ก็ผ่านทำไม่ได้ต้องบำเพ็ญใหม่ถ้าลงมาเกิดเพื่อเมตตาบารมีอยากให้คนอื่นได้บุญมีความสุขในสิ่งที่คุณทำให้เห็นอะไรสงสารให้อภัยตลอดรักสัตว์เด็กคนชราถ้าลงมาเกิดเพื่อปัญญาสนใจศึกษาสอนคิดโครงการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้คำปรึกษาเก่งพลิกแพลงสอนธรรมโมทนาบุญเก่งถ้าลงมาเกิดเพื่อขันติบารมีเกิดมาจะได้อะไรสักอย่างแสนยากถูกดูถูกล่วงเกินเข้าใจผิดแต่ไม่ตอบโต้ก้มหน้าทำความดีต่อไปถ้าลงมาเกิดเพื่ออธิษฐานมีเป้าหมายอธิษฐานชัดเจนทำอะไรจะอธิษฐานคล่องไปหมดถ้าลงมาเกิดเพื่ออุเบกขาอยู่ท่ามกลางสิ่งยั่วยวนกระทบกระทั่งเสียดสีแต่ยังคงความดีไม่หลงก่อนลงมาเกิดจะมีเทวดาชั้นผู้ใหญ่รับรองถ้ามาจากพรหมมีพรหมชั้นผู้ใหญ่รับรองเมื่อรับรองแล้วท่านจะให้พรหลังจากนั้นก็เข้าสมาบัติรอลงมาเกิดพอลงมาเกิดจริงสัญญามันหายไปบางท่านจึงหลงลืมหน้าที่ที่ตั้งใจจากข้างบนจนต้องมีการกระตุ้นเตือนจากเทพพรหมที่เกี่ยวพันหรือสัญญาในจิตกระตุ้นเตือนเมื่อเวลาเหมาะสมคุณว่าตัวเองสร้างบารมีเด่นในชาตินี้ด้านไหนล่ะการเดินทางสู่ความหลุดพ้นก้าวแรกต้องได้พบสัปปะบุรุษได้สนทนาธรรมได้อ่านหนังสือธรรมที่ถูกต้องก่อเกิดความศรัทธาจะเดินตามผู้บริสุทธิ์ผู้หลุดพ้นการศรัทธาที่หนักแน่นเต็มหัวใจจะทำให้เราเดินตามพระไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่ย่อมาจากอริยมรรคมีองค์8ศีลจึงเป็นฐานสำคัญที่จะรับรองน้ำหนักทั้งปวงด้วยความบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานยากเราจะต้องทำศีลของเราให้บริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อยให้มันแจ้งให้มันสว่างในหัวใจบางท่านภาวนามาหลายปีไม่มีความก้าวหน้าต้องกลับมาดูศีลบริสุทธิ์ใหม่ถ้าศีลดีเวลาภาวนาสติสมาธิปัญญาจะเด่นชัดถ้ารักษาศีลครึ่งๆกลางๆผลการปฏิบัติได้ครึ่งๆกลางๆไม่เด่นชัดยังสงสัยตลอดดังนั้นมีศรัทธาแล้วต้องมีศีลให้แจ้งสะอาดบริสุทธิ์เวลาเจริญภาวนาในอิริยาบถทั้ง4พอภาวนาปุ๊บจิตจะรวมง่ายพอเดินจงกรมจิตจะรวมไวทุกอิริยาบถอำนาจของศีลคลุมไว้หมดหมุนในดวงจิตนี้แม้สติปัญญาอาจจะยังไม่แก่กล้าแต่อำนาจของศีลจะหนุนส่งให้มีกำลังมากขึ้นส่วนคำภาวนาเลือกตามจริตความชอบจะพุทโธยุบหนอนะมะพะทะอิติปิโสอรหังสัมมา
ล้วนเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นพุทธาธรรมานุสติมีหลวงตารูปหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ได้สอนข้าพเจ้าว่าท่องพุทโธหรือคำภาวนาอื่นๆเพื่อให้จิตสงบแล้วจึงไปพิจารณาไตรลักษณ์แต่ถ้าใช้คำภาวนาอัตถิมินชังเยื่อในกระดูกนอกจากจะสงบแล้วมันยังเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในกายเลยเป็นวิปัสสนาด้วยส่วนที่เป็นเยื่อในกระดูกหรือกระดูกเพราะกายคนเราตั้งอยู่ได้เพราะกระดูกจิตเรายึดมั่นในกระดูกมากที่สุดเวลาเกิดพระธาตุจึงมักเป็นที่กระดูกก่อนกระดูกคือรากแก้วของกายเราใช้สติเพ่งพร้อมคําภาวนาหมุนจิตเข้าในกระดูกแล้วความยึดมั่นในกายจะเบาบางลงตัณหาอุปทานจะเบาลงและจิตจะลอยเด่นขึ้นมาประเสริฐสะอาดขึ้นเรื่อยๆก่อนจะมาเป็นมนุษย์เขาว่ากันว่าคนใดที่มีอารมณ์ร้ายโกรธง่ายชอบเอาแต่ใจตนเองแสดงว่าเมื่อชาติก่อนเขาผู้นั้นเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเสือเป็นต้นเพราะว่าเสือเป็นสัตว์ประเภทที่มีนิสัยดุร้ายโกรธง่ายทั้งยังชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์อื่นๆเมื่อชาตินี้ได้เกิดมาเป็นคนจิตใจจึงยังคงความเหี้ยมโหดเช่นสัตว์เดรัจฉานอยู่อีกส่วนผู้ที่เป็นคนพาลชอบหาเรื่องกับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างหรือเป็นผู้มีจิตใจชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นเขาว่ากันว่าคนผู้นี้เมื่อชาติก่อนได้เคยเป็นสุนัขเพราะสุนัขนั้นมีนิสัยพาลชอบหาเรื่องแม้แต่พวกเดียวกันเองเมื่อเกิดมาในชาติใหม่สันดานแห่งการเป็นผู้มีนิสัยพาลของสัตว์เดรัจฉานก็ยังติดตามมาอยู่อีกส่วนคนใดที่เป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอแสดงว่าเขาเหล่านั้นเมื่อชาติก่อนเคยได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีใจกุศลชอบทำบุญบริจาคทานอยู่เป็นเนืองนิดหรือไม่ก็เคยเกิดเป็นเทพเทวาเมื่อสิ้นบุญหมดวาสนาจึงได้จุติลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สันดานที่มีมาแต่เดิมก็ยังคงถูกฝังลึกอยู่ในจิตใจยากที่จะลืมเลือนได้ความเป็นผู้มีใจบุญสุนทานจึงได้แสดงออกมาให้เห็นกันในชาติปัจจุบันดังนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าเมื่อชาติก่อนเคยเป็นอะไรก็จงเลือกดูนิสัยของท่านเอาเองเถิดแล้วก็อีกในหนึ่งเขาว่ากันว่าคนที่โกรธง่ายก็คือพวกเปรตหรืออสูรกายที่ได้กลับชาติมาเกิดอีกเพราะพวกเปรตหรืออสูรกายก็คือมนุษย์ที่มีใจบาปหยาบช้าเมื่อตายไปจึงได้กลายไปเป็นเปรตหรืออสูรกายแม้จะหลุดพ้นจากการเป็นเปรตหรืออสูรกายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ใหม่แล้วก็ตามก็ยังหาเข็ดหลาบกับการซึ่งต้องถูกทรมานนั้นก็หาไม่เมื่อเกิดในชาติใหม่นิสัยเดิมซึ่งถูกฝังอยู่ในจิตใจเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในอดีตชาติจนกระทั่งได้เกิดเป็นเปรตหรืออสูรกายและได้กลับมาเกิดใหม่อีกจนกระทั่งในชาติปัจจุบันก็หาที่จะถูกละทิ้งเอาไว้แต่กลับพอกพูนความเจ็บช้ำรันทดซึ่งต้องถูกทันให้ได้ทุกทรมานเมื่อครั้งยังเป็นเปรตหรืออสุรกายซึ่งแม้ตัวเองจะจำไม่ได้แต่สันดานบาปหยาบช้าที่ถูกฝังลึกลงแน่นอยู่ในจิตยากที่จะลบลืมเลือนได้แม้จะเกิดมาในชาติใหม่ก็ยังคงตามมาปรากฏให้เห็นกันอีกส่วนผู้ที่มีนิสัยใจคอโหดร้ายเขาก็ว่ากันว่าคนผู้นั้นคือผู้ที่เพิ่งเกิดมาจากนรกเพราะสัตว์นรกพวกนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในอดีตชาติเป็นผู้มีจิตคิดแต่อกุศลไม่สนที่จะกระทําความดีเมื่อตายไปจึงได้ไปตกนรกกลายเป็นสัตว์นรกในที่สุดแม้จะพ้นกรรมได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ตามแต่จากประสบการณ์แห่งความชั่วร้ายซึ่งได้เคยผ่านพบก็ยังคงติดฝังลึกอยู่ในจิตใจติดตามมาปรากฏให้เห็นกันในชาติปัจจุบันอยู่อีกดังนั้นคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีนิสัยโกรธง่ายมีจิตใจชอบอิจฉาริษยาหรือมีนิสัยที่ทารุณโหดร้ายการุณยธรรมเหล่านี้
ซึ่งขาดความยั้งคิดเห็นผิดเป็นชอบกอบแต่สิ่งที่เป็นอกุศลผิดกับผู้มีนิสัยโอบอ้อมอารีมีเมตตาสรรหาแต่ความดีงามใส่ตนเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่แต่ถ้าหากใครได้นำเอามาใคร่ครวญดูก็จะรู้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เขานำเอามาบอกกล่าวเล่าเตือนเหล่านี้เป็นสิ่งดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองไม่มากก็น้อยเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่จริงก็ตามแต่เราสามารถนำมาคิดปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นได้เลยทีเดียว